การเพิ่มแหล่งข้อมูลประเภท Microsoft PowerPoint นะคะอาจารย์สามารถทำได้ดังนี้โดยให้อาจารย์คลิกที่ Add a Resource นะคะและเลือก Link to a File or Website จะปรากฏหน้าต่างการเพิ่มแหล่งข้อมูลขึ้นมานะคะตรงช่อง Name ให้อาจารย์ระบุเป็นชื่อของเนื้อหาที่อาจารย์จะนำมาใส่นะคะเช่นบทที่1การใช้งานเบื้องต้นค่ะตรงช่อง Summary นะคะอาจารย์จะใส่ก็ได้หรือไม่ใส่ก็ได้ต่อมานะคะตรงช่อง Location ให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Choose or Upload a Fileค่ะจะปรากฏหน้าต่างให้อาจารย์ทำการอัปโหลดไฟล์นะคะโดยให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Upload a File จากนั้นให้อาจารย์คลิกปุ่ม Browse หรือเรียกดูไฟล์ที่อาจารย์จะนำมาใส่นะคะซึ่งเป็นไฟล์ PowerPoint ค่ะเมื่ออาจารย์เลือกไฟล์ PowerPoint แล้วคลิกที่ปุ่ม Open จากนั้นคลิก Upload this fileเมื่อไฟล์ PowerPoint ถูกอัปโหลดเข้ามาสู่ระบบ Moodle แล้วนะคะการจะนำไปใช้ให้อาจารย์คลิกที่ชูดนะคะหรือเลือกนะคะตรง Action ตรงคอลัมน์ Action ค่ะเมื่อไฟล์ PowerPoint ถูกอัปโหลดเข้ามาเก็บไว้ในระบบ Moodle แล้วการจะนำมาใช้ให้อาจารย์คลิกที่ชูดนะคะด้านหลังของไฟล์ PowerPoint ที่อาจารย์เลือกนะคะเมื่อคลิกปุ่มชูดแล้วนะคะจะปรากฏชื่อของไฟล์ PowerPoint นั้นอยู่ตรงช่อง Location ค่ะต่อมาตรง Window นะคะให้อาจารย์คลิกเปลี่ยนเป็น New Window ทุกครั้งนะคะเพื่อเป็นการป้องกันเวลานักศึกษามาคลิกที่ลิงก์เนี่ยมันจะขึ้นมาทับหน้าเดิมใช่ไหมคะให้อาจารย์คลิกเลือกเป็น New Window ทุกครั้งค่ะเพื่อที่จะให้ไฟล์นั้นปรากฏในหน้าใหม่ค่ะเมื่อเรียบร้อยแล้วนะคะให้อาจารย์คลิกที่ปุ่ม Save and Return to Course ค่ะเมื่อคลิกที่ปุ่ม Save and Return to Course แล้วนะคะจะสังเกตเห็นว่ามีไฟล์ PowerPoint ชื่อว่าบทที่1การใช้งานเบื้องต้นนะคะปรากฏอยู่แสดงว่าอาจารย์ได้ทำการอัปโหลดไฟล์ PowerPoint สำเร็จแล้วนะคะถ้าอาจารย์ต้องการจะให้ไฟล์ PowerPoint เนี่ยให้มันอยู่ตรงกับไฟล์ Microsoft Word นะคะให้อาจารย์ไปเอาเมาส์ไปชี้ใกล้ๆตรงไฟล์ PowerPoint นะคะแล้วคลิกที่ปุ่มลูกศรชี้ไปทางขวา1ครั้งค่ะก็จะเป็นการขยับตัวไฟล์นี้นะคะให้เท่ากันกับตัว Microsoft Word ค่ะ